หัวใจน่าจะลบ15องศานะแต่ผมก็ไม่ปวดนะเพราะว่าผมมาที่นี่เพื่อจะเห็นสัตว์ซึ่งน่าจะเป็นสัตว์ป่าที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่นนะผมจะเห็นภาพของนกพวกนี้มาทั่วประเทศแต่ไม่เคยมีโอกาสจะได้เห็นตัวจริงตามธรรมชาติเลยผมมีความรู้สึกว่านี่จะต้องเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆนะแม้อากาศจะหนาวที่สุดจนถึงกลางวันแต่คุณก็จะไม่โดดเดี่ยวท่ามกลางนกกระเรียนไร่รำผู้คนที่ทั้งง่วงและหนาวหลายคนจากญี่ปุ่นต่างก็พามาที่นี่เพื่อบูชากระเรียนมงกุฎแดงเขาไม่มีอะไรดีกว่านี้ครับนี่มันไม่ได้เหมือนการดูนกแต่ว่าคล้ายกับมองดูภาพบนผ้าไหมในญี่ปุ่นที่มีชีวิตมากกว่า